เมื่อกู้นี้อาจารย์อธิบายถึงความหมายของคำว่าราชการต่อไปฮะเรามาดูคำว่าสวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านวันนี้พบกับอาจารย์นะครับในวิชาระเบียบวิธีปฏิบัติราชการครับอาจารย์ขออนุญาตแนะนำตัวให้กับนักศึกษาทราบกันนะครับว่าอาจารย์ชื่ออะไรครับอาจารย์ชื่อเผ่าพงศ์ฟอร์ดสูงเนินนะครับการศึกษาของอาจารย์นะครับนิติศาสตร์บัณฑิตครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับนิติศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงครับนิติบัณฑิตไทยนะฮะแล้วก็ผู้สอบผ่านการอบรมวิชาว่าความนะฮะทนายความผู้ผ่านการอบรมที่ปรึกษากฎหมายในศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวครับและผู้สอบผ่านหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองตามมาตรฐานที่กสป.กำหนดครับรุ่นที่1นะครับก็อาจารย์นะครับปัจจุบันนะครับดำรงตำแหน่งนะเป็นทนายความประจำธนาคารไทยพาณิชย์นะครับก่อนหน้านี้อาจารย์ก็ทำหน้าที่ทนายความตลอดมาเป็นระยะเวลา10กว่าปีแล้วครับวันนี้ได้รับเกียรตินะครับจากมหาวิทยาลัยนะครับให้มาสอนนักศึกษานะครับให้มาในรายละเอียดของวิชาระเบียบวิธีปฏิบัติราชการครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของวันนี้นะครับอาจารย์จะเกริ่นให้นักศึกษาทราบแนวทางก่อนว่าวิชาที่เราเรียนนั้นเรียนไปเพื่ออะไรนะครับอย่างแรกนะครับวิชานี้ชื่อว่าระเบียบวิธีปฏิบัติราชการเพราะฉะนั้นในภาพรวมนะครับของโครงสร้างวิชานี้เราจึงจะพูดถึงการปฏิบัติราชการของข้าราชการต่างๆนะว่ามีความเป็นมาอย่างไรในการสอบเข้าในการดำรงตำแหน่งนะเขามีที่มาที่ไปอย่างไรมีกฎหมายใดบ้างที่เขียนไว้นี่คือวิชานี้ครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกนะครับก่อนที่จะลงไปสู่เนื้อหาอย่างลึกนะฮะอาจารย์อธิบายอย่างนี้ก่อนเมื่อเราเรียนระเบียบวิธีปฏิบัติราชการนักศึกษาเองนะครับต้องทราบก่อนว่าราชการคืออะไรฮะราชการก็คืองานของประเทศนะที่เกี่ยวกับการบริการสาธารณะประเภทต่างๆหมายความว่าการบริการสาธารณะประเภทใดๆก็ตามนะที่เราเห็นที่เขาดำเนินให้เราไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บขยะมูลฝอยทั้งหมดทั้งมวลนะครับการรดน้ำต้นไม้ที่เราเห็นนะการดูแลท้องถนนการดูแลไฟฟ้ามันเป็นงานบริการสาธารณะหมดเลยนะเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ในความหมายของคำว่าการจัดทำบริการสาธารณะตรงนี้แหละฮะมันคืองานราชการและงานราชการนอกจากที่อาจารย์กล่าวไปแล้วมันยังหมายความรวมถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในนี้ก็คือภายในประเทศนะฮะการส่งเสริมการประกอบอาชีพการรักษาความยุติธรรมในสังคมนะอย่างเช่นข้าราชการตำรวจข้าราชการอัยการหรือผู้พิพากษานะการพัฒนาการศึกษาและสุขภาพของประชาชนอย่างเช่นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการดูแลเรื่องสุขภาพสาธารณสุขเป็นต้นการจัดทำบริการด้านสวัสดิการประเภทต่างๆอาทิเช่นอะไรประกันสังคมตลอดจนการป้องกันการรุกรานจากศัตรูภายนอกก็อย่างเช่นอาชีพของทหารนะเป็นต้นการจัดทำบริการสาธารณประเภทต่างๆที่อาจารย์พูดมาให้นักศึกษาฟังเนี่ยครับมันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลครับแต่นักศึกษาเห็นได้ว่าคำว่ารัฐบาลนั้นมันประกอบไปด้วยอะไรครับนายกรัฐมนตรีประกอบไปด้วยรัฐมนตรีครับเป็นครม.เป็นคณะรัฐมนตรีหากจะให้เขามาดำเนินการต่างๆนะในงานของราชการเนี่ยเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในการจัดทำบริการสาธารณะนั้นคงเป็นไปไม่ได้หรือเป็นไปได้ก็เป็นไปได้อย่างไม่ครบถ้วนเพราะจำนวนคนมันน้อยครับเพราะฉะนั้นตัดตรงนี้ออกเพราะนั้นการดำเนินของราชการจึงจำเป็นต้องอาศัยข้าราชการครับเป็นเครื่องหมายเครื่องมือข้าราชการที่นี้ก็คือข้าราชการประจำจะเราจะเอาเขามาเป็นตัวปฏิบัติการซึ่งกำหนดการหรือปฏิบัติการเนี่ยตามนโยบายที่รัฐบาล นั้นวางไว้ครับยกตัวอย่างเช่นรัฐบาลประยุทธ์เข้ามาในการบริหารประเทศครับรัฐบาลลุงตู่ฮะรัฐบาลลุงป้อมก็จะบอกเลยว่าปีนี้ฉันจะทำอย่างนู้นฉันจะทำแบบนี้ครับ
เมื่อสั่งการเมื่อมีนโยบายไปแล้วครับคนที่ต้องทำตามงกงกก็คือข้าราชการเนี่ยครับก็คือข้าราชการประจำก็ต้องเอานโยบายตรงนั้นครับมาดำเนินการนะซึ่งเราก็เห็นได้ว่าจากสิ่งที่อาจารย์พูดมาเนี่ยเราแบ่งหรือเราเห็นข้าราชการออกเป็น2 ส่วนข้าราชการการเมืองอย่างที่1ข้าราชการประจำอย่างที่2ข้าราชการการเมืองก็สสนะครับสวนะครับนายกเนี่ยเหล่านี้เขาเรียกว่าข้าราชการการเมืองคือมาจากการเลือกตั้งนะฮะแต่ถ้าเป็นข้าราชการประจำก็ต้องสอบเข้ามาครับหรืออาจจะมีการเปิดให้บรรจุเข้ามาไม่ต้องมีการสอบก็ได้แล้วก็นับว่าเป็นข้าราชการประจำเหมือนกันเนี่ยนะฮะมาดูต่อครับลักษณะของระบบราชการเมื่อกู้นี้อาจารย์อธิบายถึงความหมายของคำว่าราชการต่อไปฮะเรามาดูคำว่าลักษณะของระบบราชการมีนักคิดนะคนสำคัญนะชื่อฟิปเนอร์นะฮะกับโพทุสนะครับเขาก็ได้ให้ความเห็นไว้ว่าระบบราชการนั้นจะต้องประกอบไปด้วยลักษณะสำคัญอยู่5ประการครับนักศึกษาอย่างที่1ครับเป็นการค้นหาความสมเหตุสมผลอย่างที่2ครับมีลำดับขั้นตอนการบังคับบัญชานักศึกษาจะพบได้ว่าข้าราชการแต่ละคนนะโดยเฉพาะข้าราชการประจำเวลานักศึกษาไปที่หน่วยงานต่างๆเขาจะมีคนนั่งอยู่หน้าถัดไปก็จะเป็นนั่งอยู่หลังบีบซึ่งการนั่งหน้านั่งหลังนั้นจนถึงคนที่มีห้องทำงานนะมันก็ทำให้เราเห็นภาพว่าอ้อเขาเรียงลำดับตามอาวุโสตามหน้าที่การงานตามตำแหน่งครับอย่างเช่นคนที่นั่งหน้าเนี่ยอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ทั่วไปเป็นธุรการก็ว่าไปนะคนที่นั่งหลังมาก็เป็นหัวหน้าคนนั่งถัดไปก็เป็นผอ.จนถึงคนที่อยู่ในห้องนี้อาจจะเป็นเรียกว่าหัวหน้าสำนักงานหรือผู้อำนวยการสำนักงานนั้นนะครับแล้วแต่หน่วยงานราชการจะเรียกชื่อนะฮะเราก็เห็นได้ว่านี่ก็มีลำดับการบังคับบัญชาซึ่งลำดับการบังคับบัญชานี่เองที่จะทำหน้าที่ในการควบคุมข้าราชการนะในหน่วยงานนั้นๆให้ปฏิบัติไปตามระเบียบถ้าคนไหนทำไม่ถูกต้องตามระเบียบไม่มีวินัยก็อาจจะต้องถูกลงโทษถูกตักเตือนกันบ้างซึ่งตรงนี้เองก็จะขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบในตำแหน่งนั้นๆของข้าราชการแต่ละคนในหน่วยงานนั้นๆ นะครับดูต่อครับข้อที่3มีการแบ่งงานกันทำตามความชำนาญเฉพาะด้านเขาเรียกว่าเทคนิคครับก็แต่ละคนก็จะมีความชำนาญไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราเลือกงานเราก็ต้องเลือกให้เหมาะสมนะกับคนนะหัวหน้าก็จะคอยสั่งว่าคนนี้ถนัดอย่างนี้คนนี้สอบเข้ามาในตำแหน่งนี้นะเขาสอบเข้ามาในตำแหน่งเจ้าที่พัสดุเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของพัสดุจะให้เขาไปทำในเรื่องของเกี่ยวกับการช่างไปอยู่หน่วยของกองช่างก็ดูจะไม่เหมาะสมนะนะการงานของราชการก็อาจจะมีปัญหาได้เนี่ยเขาเรียกว่าเลือกคนไม่เหมาะกับงานนี่คือข้อที่4นะข้อที่3นะครับต่อมาครับข้อที่4ครับเป็นการทำงานภายใต้กรอบของกฎหมายภาษาอังกฤษก็คือ framework of law ก็คือการทำงานภายใต้กรอบของกฎหมายแปลว่ามีกฎหมายเขียนไว้แล้วก็ทำตามหน้าที่ที่กฎหมายให้อำนาจและข้อที่5ครับลักษณะของข้าราชการข้อสุดท้ายนะฮะลักษณะของระบบราชการข้อสุดท้ายก็คือเป็นระบบค่านิยมอย่างหนึ่งเขาเรียกว่า a value system ก็คือแนวความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่มีคุณค่าและก็ไม่มีคุณค่าต่อตนจะมีผลอิทธิพลในการเลือกประพฤติปฏิบัติของบุคคลนี่ก็คือตัวอย่างที่อาจารย์บอกไปนะมี5ลักษณะของระบบราชการ